พบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ถ้าว่าท่านใดสนใจตอนที่ผ่านมาก็ตามไปฟังเลยนะครับมี140ตอนแล้วครับหรือจะตามฟังที่ YouTube ก็ได้นัดนี้นะครับเพิ่งจะผ่านวิสาขบูชามาผมขออนุญาตกลับไปที่อินเดียอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้จะพาไปตามรอยพระพุทธศาสนาในสุดยอดพิพิธภัณฑ์ในอินเดียเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเวลาไปอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไปสังเวชนียสถานบ้างถามว่าสุดยอดของอินเดียมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งไปสังเวชนียสถานก็ไป 3-4 แห่งกลุ่มที่2ก็อาจจะไปทัชมาฮาลใช่ไหมที่อัคคาราใช่ไหมครับยังไม่มีพุทธเนาะอันที่1เนี่ยพุทธจ๋าเลยแต่กลุ่มที่3เนี่ยอาจจะไปราชาสถานไปดูอะไรอะปราสาทสีชมพูไปดูวังนู่นวังนี่นะครับก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ถ้าถามตรงๆว่าถ้าจะไปเจาะเรื่องของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่ในอินเดียนอกเหนือจากในสังเวชนียสถานทั้ง3แห่งนะแล้ว plus ผมใช้คำว่า3แห่งแล้วบวกเนี่ยครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจจะพาไปดูทั้งหมดตามที่จั่วไว้นะครับก็คือ8แห่งนะครับในพิพิธภัณฑ์ทั้ง8แห่งเนี่ยครับผมอยากจะเรียงไปตามลำดับที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญแล้วที่ไหนควรจะไปดูอะไรแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมขอสรุปย่อประวัติศาสตร์ของอินเดียนิดหนึ่งเพื่อท่านจะได้เรียบเรียงกันถูกนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไปตามรอยพระพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนในประวัติศาสตร์ของอินเดียในประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยผมเนี่ยเคยรวบรวมไว้นะครับว่ามีประวัติศาสตร์อยู่ทั้งหมด12ช่วงด้วยกันช่วงที่1ต้องใช้คำว่าช่วงแบบก่อนเกิดอินเดียผมพาไปเป็นแสนล้านปีนะไม่ใช่แสนล้านปีเป็นหลายล้านปีโดยประมาณก็ประมาณ200ล้านปีก่อนตอนนั้นเนี่ยอินเดียที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานอยู่ข้างบนนะแล้วยอดอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเดิมเนี่ยนะอยู่กับแอฟริกาแล้วไอ้แผ่นอนุทวีปอินเดียเนี่ยค่อยๆหลุดจากแอฟริกาแล้วลอยขึ้นมาแล้วก็มาชนกับแผ่นทวีปที่เรียกว่ายูเรเซียแล้วตอนที่ไอ้ฐานมากระแทกเนี่ยครับก็เกิดเป็นรอยย่นใหญ่ที่เกิดเป็นเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็ยอดเขาเอเวอเรสต์200ล้านปีที่แล้วนะครับที่มากระทบแล้วกระทบครั้งนั้นเนี่ยนะตอนนี้ยังดันกันไม่เลิกเลยนะครับเพราะยอดเขาเอเวอเรสต์ตอนนี้ยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับเอาว่านี่คือเรื่องดึกดำบรรพ์สุดๆละยุคที่2เนี่ยก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าดึกดำบรรพ์นะครับก็คือตอนที่เกิดสิ่งมีชีวิตและเกิดมนุษย์ซึ่งทำให้อินเดียมีขอบเขตเท่าที่เรารู้นะครับทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือก็ไปเจาะอัฟกานิสถานทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็มาเจาะที่ก้นอ่าวเบงกอลตอนตกเฉียงเหนือเนี่ยไปก้นอ่าวเปอร์เซียใช่ไหมครับแล้วก็แหลมอินเดียลงมาก็เป็นภาคใต้ที่ยื่นลงมาแล้วก็มาเจาะเกาะลังกาถามว่าผู้คนในอินเดียมาจากไหนหลักทฤษฎีส่วนใหญ่เขาบอกว่าออกมาจากแอฟริกาแล้วก็อพยพมาเรื่อยๆนะครับโดยสรุปเนี่ยในอินเดียมีผู้คนกันอยู่จริงๆเนี่ยมีอยู่ผมเอาแบบง่ายๆนะมีอยู่ 4-5 กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือคนถิ่นเดิมที่อยู่กันมาแต่เดิมนะครับที่เขาเรียกกันว่าตารางเขาเรียกเป็นพวกทราวิดหรือดราวิเดียนหรือเป็นพวกทมินพวกสิงหนนะครับเป็นคนถิ่นที่ผิวดำแล้วกลุ่มที่2ที่อพยพแล้วก็เข้ามาเนี่ยก็คือกลุ่มที่เราเรียกกลุ่มอารยันทุกท่านเคยคุ้นกับประวัตินะฮะคนอารยันถามว่ามาจากไหนก็มาจากทางน่าจะทางตะวันออกของยุโรปอาจจะมาพร้อมกับอเล็กซานเดอร์มหาราชพวกนี้นะครับนั่นคือกลุ่มที่2ในกลุ่มที่3ที่มาจากอินเดียเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกพวกฮั่นก็คือพวกนักอพยพนักเดินทางคล้ายๆพวกเจงกิสข่านอะไรพวกนี้นะครับที่เดินทางอยู่บนที่ราบสูงทิเบตที่ราบสูงชิงไห่พวกนี้ก็ลงมานะครับผสมโรงนะครับเคยเป็นใหญ่เช่นราชวงศ์กุสานะพระเจ้ากันนิสกะเนี่ยคือกลุ่มนี้นะครับนี่กลุ่มที่3
นี่กลุ่มที่4นะครับอยู่ทางตะวันออกนะครับก็อยู่แถวแคว้นอัสสัมเมฆาลัยพวกนี้นะครับถามว่าพวกนี้คืออะไรพวกนี้เป็นคนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คล้ายๆพวกมอญคะเมร์พวกไทยนะครับก็มาอยู่ที่ตรงก้นอ่าวเบงกอลกลุ่มที่5ที่เข้ามาในอินเดียท้ายสุดเนี่ยคือกลุ่มพี่น้องมุสลิมที่เป็นนักรบนะกลุ่มเติร์กบ้างกลุ่มนู่นกลุ่มนี้บ้างก็เป็นนักรบแล้วก็มาเปลี่ยนอินเดียเป็นอิสลามทั้งเนี้ยโดยคร่าวๆผมไม่นับกลุ่มที่6นะคือกลุ่มพวกฝรั่งนะครับก็มาอีกระลอกหนึ่งนะครับเอาว่ามีประมาณ 5-6 กลุ่มนี้ทีนี้ 5-6 กลุ่มนี้เนี่ยนะครับค่อยๆ คลี่มาเป็นเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ของอินเดียยังไงบ้างชุดแรกเนี่ยก็เรียกว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับของอินเดียกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนเก่าแก่ที่สุดนะครับแล้วก็สร้างภาษาสร้างสารพัดอย่างไว้แต่ภาษาของเขาทุกวันนี้ยังไม่มีใครอ่านออกได้นะเรียกว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่บางเคนเรียกว่าโมเหนโชดาโรฮารัปปาอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือกลุ่มที่หนึ่งถัดจากกลุ่มอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยก็เหมือนกับกลุ่มอารยันมากลุ่มอารยันนี้ก็คือที่นำลัทธิพระเวทเข้ามานะครับกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาอยู่แล้วก็ค่อยก่อตัวกันเป็นนครรัฐที่เรียกว่ามหาชนบทที่มีอยู่หลายๆเมืองเป็น16เมืองซึ่งแคว้นมคธก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วอันนี้ก็เข้าสู่ยุคพุทธกาลนะครับนี่คือยุคที่ถ้าว่าไปถึงวันนี้ผมถือเป็นยุคที่4นะครับคือ1ยุคเกิดอนุทวีปอินเดียแล้วเกิดยุคดึกดำบรรพ์แล้วก็มาสู่ยุครุ่มแม่น้ำสินธุแล้วก็มาสู่ยุคที่4ก็คือที่เรียกว่ายุคแคว้นมคธเนี่ยนะครับหรือยุคของชนเผ่าอารยันถัดมาเนี่ยนะครับหลังยุคอารยันเราก็รู้ว่าเป็นยุคพระเจ้าอโศกนะครับที่เรียกว่ารุ่มมอริยะเพราะที่ต้องเล่า2ยุคนี้เนี่ยสองอันนี้นะครับจะมีหลักฐานพระพุทธศาสนาในอินเดียเต็มไปหมดแล้วก็ถ้าเราไปเราจะงงแล้วก็ตามไม่ถูกต่อจากยุคมอริยะพระเจ้าอโศกเนี่ยพอทุกท่านคงจำได้นะครับพอสิ้นพระเจ้าอโศกเนี่ยต่อมาอีก2รัชกาลเนี่ยนะครับก็เกิดการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ้นสมัยมอริยะก็เกิดราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าราชวงศ์สูงค่ากันนวะแล้วก็สาตวาหนะอันเนี้ยยุคนี้เนี่ยพระพุทธศาสนายังคงมีอยู่แต่ตามชายขอบแหละแต่ในศูนย์กลางเนี่ยกลับไปถือฮินดูแล้วก็ฟื้นฟูศาสนาฮินดูขึ้นมานะครับคือในยุคสูงค่าแต่เรายังพบเรียกว่ามหาสถูปในยุคนี้อยู่ไม่น้อยจากนั้นมานะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผมใช้พวกหูหน้าพวกนักร่อนเร่ก็ลุกขึ้นมาตีทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับร่วมสมัยกับพวกร่องรอยแม่ทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่หลงเหลืออยู่ที่เรียกยุคกรีกโรมันก็เกิดยุคสมัยที่7คือเรียกว่ากุสานะนะครับที่มีพระเจ้ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือพระเจ้ากนิษกะยุคนี้ที่มีการสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าสมัยคันธาระท่านคงนึกออกนะพระพุทธรูปที่หน้าเป็นฝรั่งเพราะรับอิทธิพลกรีกมานะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยพุทธศาสนาก็ไม่ถึงกับอ่อนล้าก็มีการปรับรูปอีกครั้งหนึ่งที่เรียกกันว่ายุคคุปตะอันนี้ก็มีหลายราชวงศ์นะครับผมขอไปคร่าวๆยุคคุปตะเนี่ยจะมีความหมายมากๆเพราะว่าส่งเขาพระพุทธศาสนาหรือรูปพระปฏิมามาสู่บ้านเราไม่น้อยต่อเนื่องมาจากยุคก่อนหน้านี้นะครับก็คือที่ผมสงฆ์เนี่ยสาตวาหนะเนี่ยรวมอมราวดีด้วยอมราวดีกับคุปตะเนี่ยครับที่ถือว่าเป็นต้นเขาเกิดรูปปฏิมากรรมและศิลปะในพุทธศาสนาที่เราก็เรียกกันว่าทวารวดีนะครับต่อจากยุคคุปตะเนี่ยนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับฮินดูก็เป็นใหญ่แต่บางช่วงก็เป็นพุทธก็มาสู่ยุคที่เรียกว่ายุคปาละและเสนะนะครับยุคที่9พอถึงยุคที่10เนี่ยนะครับทางตอนเหนือเนี่ยก็ค่อนข้างแตกแยกไปยิ่งใหญ่อยู่ที่ภาคใต้แล้วทางใต้เนี่ยบุกขึ้นมาตีตอนเหนือได้ท่านคงจำได้ที่ผมเคยพาไปที่เฉทมิฬนะโจละเนี่ยนะครับโจลาปัลวะเนี่ยมายิ่งใหญ่อันนี้ก็ราวๆพุทธศตวรรษที่13 14 15นะครับหลังจากยุคที่10ที่กลุ่มปานไทยโจลาปัลวะแล้วเนี่ยตอนนี้แหละครับก็เป
เปลี่ยนมาสู่ยุคสมัยที่นักรบนะสุลต่านทั้งหลายในทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับและตะวันออกทางตะวันออกกลางและทางย่านเอเชียตะวันออกเนี่ยจะมีสุลต่านแห่งกาชนีสุลต่านแห่งคูริตเนี่ยนะแล้วเกิดราชวงศ์บุกเข้ามาแล้วก็มายึดอินเดียตอนเหนือได้นะครับที่เรียกว่าราชวงศ์แมมลุกนะครับกลุ่มนี้ก็กลุ่มที่สร้างทัชมาฮาลแล้วก็นำศาสนาอิสลามเข้ามาในอินเดียนี่คือยุคที่11แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังมีมหาราชาแบบฮินดูอยู่ตามนู้นตามนี้นะครับแล้วก็ครองอินเดียกันเป็นส่วนๆทั้งโดยมหาราชาแล้วก็โดยสุลต่านจนสุดท้ายนะครับก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าบริติชราชก็คือทางอังกฤษก็เข้ามาเซาะเข้ามาทำความร่วมมือกับเรียกว่ามหาราชาทั้งหลายแล้วก็ค่อยๆกินอินเดียจนหมดทั้งประเทศแล้วก็ได้รับอิสรภาพเป็นสาธารณรัฐอินเดียโอ้นี่เล่าเรื่องนี้ก็ไปสักครึ่งเวลาแล้วนะครับทีนี้ถามว่าถ้าจะไปพิพิธภัณฑ์ผมขอเริ่มที่พิพิธภัณฑ์แรกเขาเรียกว่าอินเดียนมิวเซียมอินเดียนมิวเซียมอยู่ที่โคลกาตาหรือกาลกาตาเดิมนะครับทุกวันนี้แล้วโคลกาตาอยู่ที่โคลกาตาอันนี้เขาถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์กว้างขวางแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของอังกฤษเพราะตอนนั้นเนี่ยอังกฤษมาปกครองอินเดียแล้วก็ใช้โคลกาตาเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางของบริษัทอินเดียตะวันออกขณะเดียวกันเนี่ยก็เกิด Royal Asia Society ขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็ใช้อาคารหลังนี้แหละครับโอ้ตอนนี้มันยังใหญ่มากเป็นอาคารเก่าแก่ที่อังกฤษสร้างทำไว้แล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยเอาว่ามีความผสมผสานมีพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยธรรมชาติวิทยาด้วยมีพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยมนุษยวิทยาด้วยแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่ผมจะพาไปผมเองเนี่ยพิพิธภัณฑ์นี้ผมไปแล้ว4ครั้งนะครับไปทุกครั้งเนี่ยผมก็มีอยู่3อย่างที่ถ้าไปแล้วห้ามพลาดอันที่1เนี่ยนะครับจะไปเจอนานาพหบเขาเขียนว่าห้อง Minor Antiquity คือห้องศิลปะชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ห้องนี้สำคัญมากอ๋ออีกอันนึงนะบางครั้งผมไปเขาปิดฮะผมไปถามว่าทำไมปิดอ๋อไม่ค่อยมีคนสนใจถ้าอยากจะดูต้องมาขอแล้วเขาจะไปเปิดให้นะครับแต่ห้องนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าในห้องนี้มีพระอบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและของเรียกว่าของพระอรหันต์จำนวนมากที่อังกฤษเนี่ยขุดพบแล้วก็เอามาเก็บรักษาไว้มีแม้กระทั่งพระธาตุนะครับที่วางประดิษฐานอยู่คือเป็นกระดูกอะเห็นกระดูกด้วยเห็นพระอบเต็มไปหมดแล้วก็มีลูกปัดมีสิ่งแสดงพระอบเนี่ยจำนวนมากพร้อมกับสิ่งที่เคยอยู่ในพระอบนั้นห้องนี้ผมว่าเป็นห้องสำคัญที่สุดห้องหนึ่งแม้กระทั่งหีบศิลาที่เคยใส่พระอบพระบรมสารีริกธาตุที่พบที่กรุงกบิลพัสดุและส่วนหนึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ที่ภูเขาทองเนี่ยนะครับหีบศิลานั้นขณะนี้ก็เก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพราะตรงนี้คือศูนย์กลางของอังกฤษนะครับนี่คือจุดที่1ที่ไม่อยากให้ท่านพลาดแต่จุดที่2ที่สำคัญมากๆคือคันนิงแฮมเนี่ยตอนที่เขาไปขุดค้นเนี่ยเขาไปเจอมหาสถูปองค์หนึ่งคือมหาสถูปชื่อว่าพาราหุตอยู่ในอินเดียตอนเหนือแต่มันพังหมดแล้วเพราะคนมาเก็บอนุเก็บหินนี่ไปใช้เก็บหินแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะบูรณะในพื้นที่ขึ้นได้เขาเลยชะลอรั้วชะลอหินทั้งหมดนะครับเอามาสร้างไว้ในพิพิธภัณฑ์เอามาประกอบเหมือนเดิมไว้ในพิพิธภัณฑ์โอ้โหนี่มหาสถูปแห่งพาราหุตเนี่ยนะครับอยู่ในห้องหนึ่งเนี่ยพอเดินเข้าไปถึงน่าจะอึ้งแล้วก็ตะลึงเห็นรั้วเห็นเสาโตรณะซุ้มประตูนะครับเราเห็นรูปนางยักษ์นะครับที่อยู่พิทักษ์แล้วก็ทวารวาลที่มาอยู่พิทักษ์พระสถูปหรือพระธาตุที่นี่มีแกะสลักเป็นรูปคนรูปสัญลักษณ์รูปสัตว์เต็มไปหมดอันนี้ผมว่าในนี้ผมเข้าไปแล้วเดินประทักษิณได้เลยส่วนที่3ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือว่ามีห้องหนึ่งว่าด้วยประติมากรรมหินสลักสมัยคันธาระที่สมัยนั้นเนี่ยสมัยที่ผมเรียนแล้วพระเจ้ากนิษกะเนี่ยมีความรุ่งเรืองมากแล้วอันนี้เราจะเห็นเป็นภาพพุทธประวัติเรียงตั้งแต่พระโพธิสัตว์
ได้รับการทูลเชิญลงมาประสูตรนะครับในพระครรภ์พระนางสิริมหามายาแล้วมีฉากเดินดูแล้วเนี่ยโอ้นี่ก็ตอนนั้นนี่ก็ตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น3สิ่งในพิพิธภัณฑ์โกกาตาหรืออินเดียนมิวเซียมที่คิดว่ามีความหมายและมีความสำคัญมากพิพิธภัณฑ์ที่2ที่ผมอยากจะพาไปก็คือพิพิธภัณฑ์ที่เชนไนเชนไนเนี่ยก็คือมาดรัสเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกศูนย์กลางนะครับของอังกฤษที่มาตั้งฐานอยู่แล้วก็มีการสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของเขาก็เป็นพิพิธภัณฑ์สมบูรณ์แบบเหมือนกันไม่ได้มีแต่เพียงแค่โบราณคดีแต่มีเรื่องมนุษยวิทยามีเรื่องธรรมชาติวิทยาด้วยนะครับแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกนะครับเฉพาะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ผมคิดว่ามี3สิ่งที่มีความสำคัญมากๆถ้าเราจะไปดูอันที่1ก็คือไปดูชิ้นส่วนจากมหาสถูปอมราวดีมหาสถูปอมราวดีเนี่ยก็เป็นสถูปที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นไปด้วยภาพหินแกะสลักที่งดงามมากๆเรียกว่างามที่สุดสลับซับซ้อนที่สุดอันนี้คือแล้วแต่เขาไม่ได้จัดติดตั้งแบบที่อินเดียนมิวเซียมที่โกกาตาเขาใส่ไว้ในตู้กระจกซึ่งถ่ายรูปได้ไม่ดีโกกาตาเนี่ยวางให้เดินเหมือนกับของจริงเลยแต่ยังไงก็ตามก็มีความหมายส่วนใหญ่จะเก็บรักษาอยู่ที่นี่อีกบางส่วนก็ยังคงเหลืออยู่ที่สถูปแห่งอมรวดีและพิพิธภัณฑ์ที่อมรวดีอีกสิ่งหนึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ต้องดูก็คือว่าห้องว่าด้วยสัมฤทธิ์ครับผมเคยเล่าแล้วนะครับแม้จะสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของพระศิวะพระวิษณุนะครับหรือพระนางเจ้าแม่กาลีแต่ก็มีรูปพระพุทธรูปด้วยนะครับก็เราก็จะเห็นว่ายุคนาคาปฏินัมรุ่งเรืองยุคที่สัมฤทธิ์รุ่งเรืองศาสนาก็ยังคงมีอยู่แต่ห้องที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าห้องเงินตราครับห้องเงินตราที่เชนไนมิวเซียมเนี่ยนะครับที่เป็น Provincial Museum of Chennai เนี่ยมีเหรียญทองจากยุคกรีกและโรมันรวมทั้งจากเขตพระเจ้ากนิสกะเนี่ยเป็นจำนวนมากมีเหรียญพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมีเหรียญที่มีรูปพระพุทธเจ้าด้วยครับแล้วเขาเขียนว่าบุตรดาฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เชนไนที่สำคัญพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอันดับ3ของอินเดียจริงๆทั้ง3พิพิธภัณฑ์เนี่ยคือเป็นท็อป3นะครับและทั้ง3พิพิธภัณฑ์นี้อังกฤษสร้างไว้ก็คือ Prince of Wales Museum ที่มุมไบแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อพออินเดียเป็นอิสรภาพเดิมเนี่ยอังกฤษสร้างไว้ชื่อว่า Prince of Wales เป็นที่ระลึกการเสด็จมาของเรียกว่ามกุฎราชกุมารของอังกฤษคือ Prince of Wales สมัยนู้นนะครับแล้วตอนหลังพออินเดียเป็นอิสรภาพก็เลยเปลี่ยนชื่อพิพิธภัณฑ์ว่าชัตราปาตีมหาราชานะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของชัตราปาตีมหาราชาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยจุดที่สำคัญเนี่ยนะผมเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยที่สัมพันธ์พุทธศาสนาตรงๆก็มี2เรื่องนะครับอันที่1ก็คือว่าด้วยภาพหินสลักพุทธประวัติในสมัยคันธารราชกับอีกส่วนหนึ่งก็คือชิ้นส่วนเพราะมุมไบเนี่ยเขาอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับก็มีพุทธสถานที่เกี่ยวกับถ้ำทั้งหลายแล้วก็มีร่องรอยรั้วศิลาของพุทธสถานในทางพุทธจำนวนหนึ่งด้วยนะครับก็จะมีรูปตรีรัตนะมีรูปนางยักษ์ที่เฝ้ามหาสถูปของชาวพุทธนั่นก็คือชุดที่สองแต่ชุดที่สามที่ผมคิดว่ามีความสำคัญก็คือว่าด้วยร่องรอยก่อนผมจะเข้าว่าก่อนพุทธกาลนะครับก็จะมีว่าด้วยของวัฒนธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุที่ผมคิดว่าสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือที่พิพิธภัณฑ์มุมไบถามว่าทั้ง3พิพิธภัณฑ์นี้นะครับพิพิธภัณฑ์มุมไบเนี่ยโมเดิร์นสุดนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงเพราะว่ามุมไบเนี่ยเป็นเมืองที่แล้วเป็นเมืองพาณิชย์ค่ะที่พิพิธภัณฑ์ที่โกกาตากับพิพิธภัณฑ์ที่เชนไนเนี่ยสุดโทมมากนะครับอังกฤษจัดไว้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่มุมไบเนี่ยนะครับเนื่องจากมีเรียกว่ามีทั้งรัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนมาหนุนเสริมมากก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าทันสมัยแล้วก็งดงามแล้วก็ดูใช้คำว่าดูดีที่สุดนะถามว่าพิพิธภัณฑ์แห่งที่4ที่ผมคิดว่าขาดไม่ได้ก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่กรุงนิวเดลีพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเพิ่งสร้างนะครับหลังจากอังกฤษได้อินเดียได้รับเอกราชแล้วก็อันนี้ของ
อินเดียสร้างเองพิพิธภัณฑ์นี้มีของสำคัญเนี่ยที่ผมคิดว่าไม่อยากให้พลาดเนี่ยมี3สิ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแต่ละแห่งผมก็เลือกมา3 นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินิวเดลีเนี่ยห้องที่สำคัญก็คือหลักฐานตั้งแต่สมัยลุ่มแม่น้ำสินธุจนแรกเกิดพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนมาถึงยุคมอริยะสงฆะและสาตวาหนะโอ้ผมเจอรูปนางยักษ์นะแกะเป็นคนแล้วก็ห้อยแขวนสร้อยรูปตรีรัตนะที่เป็นหัวคนที่นี่แล้วเหมือนจะเป็นเจอแห่งเดียวด้วยแต่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่สำคัญมากๆแล้วก็ทุกคนจะไม่พลาดก็คือว่ามีการจัดพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าได้รับการรับรองและยืนยันเพราะอยู่ในพระอบที่ระบุว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของสากยบุตรแล้วก็เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่และที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นพิพิธภัณฑ์เดียวในโลกนี้เลยนะครับที่จัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่ว่างให้คนได้นั่งสมาธิภาวนาเบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตุด้วยอันนี้ทุกท่านคงจะทราบนะว่าในโลกของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาถือว่าสิ่งแสดงในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นโบราณวัตถุเป็นของเพื่อเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีเขาไม่ยอมให้มาทำการสักการะบูชาท่านไปในทุกพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นของแสดงของที่เคยศักดิ์สิทธิ์หรือมีความหมายเนี่ยถูกลดสถานะกลายเป็นของแสดงเป็นเชิงวัตถุเท่านั้นแหละแม้พิพิธภัณฑ์ในพระนครเนี่ยเราไปเที่ยวไหว้ไปเที่ยวอะไรเขาไม่ให้เขาห้ามบอกว่ามาตรฐานฝรั่งแต่ปรากฏว่าพระบรมสารีริกธาตุที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงเดลีของอินเดียเนี่ยครับจัดที่ให้คนนั่งสมาธิแล้วรู้ไหมฮะคนที่ไปนั่งสมาธิไม่ใช่คนไทยฝรั่งทั้งนั้นเลยคนไทยเนี่ยไปถึงก็ไปกราบแล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปกับพระธาตุแต่ฝรั่งไม่เขานั่งสมาธิอย่างจริงจังแต่ที่ต้องเล่านะก็คือว่าการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นี่เนี่ยนะประดิษฐานอยู่ในมณฑปไม้แกะสลักแบบไทยเพราะรัฐบาลไทยชาวไทยทำไปถวายอินเดียเดิมเนี่ยอินเดียเขาวางเป็นจัดแสดงแล้วไม่สมเกียรติชาวไทยพุทธไทยเนี่ยทนไม่ได้ก็เลยทำไปมอบให้แล้วอินเดียก็น่ารักนะยอมจัดให้นะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าที่ให้คนนั่งภาวนาเนี่ยก็เพราะคนไทยเนี่ยไปขอร้องนะครับแม้ทุกวันนี้คนไทยไม่ค่อยนั่งภาวนาเอาแต่ถ่ายรูปนะครับฝรั่งนั่งเนี่ยแต่ที่เป็นอานิสงส์ของพวกเราชาวไทยอันนี้แหละครับ4พิพิธภัณฑ์ผมตั้งใจจะเล่าให้ครบ8พิพิธภัณฑ์ผมก็ตอนนิดเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีอีก4พิพิธภัณฑ์ที่ผมคิดว่ามีความหมายถ้าว่าท่านจะไปตามรอยพระพุทธศาสนาพิพิธภัณฑ์แห่งแรกคือพิพิธภัณฑ์ที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อวันก่อนตอนที่ไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันและพาราณสีคือพิพิธภัณฑ์ที่สารนาถเพราะที่นี่เนี่ยมีเสาอโศกสำคัญและมีธรรมจักรมีรูปพระสมัยคุปตะนะครับอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือพิพิธภัณฑ์ชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งอันธรประเทศพิพิธภัณฑ์แห่งแคว้นหรือรัฐอันธรประเทศอยู่ที่เมืองไฮเดราบัดพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยผมไม่รู้มาก่อนพอดีผมเนี่ยถูกเชิญไปประชุมกับทางอินเดียเขาแล้วก็เหมือนมาถึงเมืองไฮเดราบัดแล้วมีพิพิธภัณฑ์ไหมผมก็สืบเสาะหาเรื่องไปจนได้ครับพอไปถึงตายเลยพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์เดียวที่จะแสดงพระบรมสารีริกธาตุที่พบในเขตอมรวดีนะครับเรามาจะแสดงอยู่ที่นี่ตั้งหลายชุดหลายองค์หลายพระอบท่านถ้าหาว่าถ้าอยากจะไปนั่งภาวนาไปซึมซับเนี่ยต้องไปที่พิพิธภัณฑ์ที่เมืองไฮเดราบัดนะครับนอกจากนี้ที่พิพิธภัณฑ์นี้ยังมีของสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีพระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปต้นแบบอมรวดีนะครับที่ค่อยๆ คลี่มาเป็นแบบที่เป็นต้นแบบของลังการวมทั้งเป็นต้นแบบของทวารวดีบ้านเราเนี่ยอยู่ที่นี่นะองค์ใหญ่ๆงามๆเยอะไปหมดเลยครับแผนเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์ไฮเดราบัดท้ายสุดเหลืออีก2พิพิธภัณฑ์เนี่ยที่ย
ิ่งใหญ่ไม่แพ้กันแต่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นไซต์มิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ที่อมรวดีกับพิพิธภัณฑ์ที่นาคารชุนโกนทะนะครับสองพิพิธภัณฑ์นี้ผมค่อยเล่าคราวหลังในวันที่พาไปเที่ยวมหาสถูปอมรวดีแล้วก็มหาสถูปนาคารชุนโกนทะแต่ใช้คำว่าทั้งสองพิพิธภัณฑ์นี้ก็เป็นหลักฐานการพระพุทธศาสนาที่สำคัญมากเพราะว่าเก็บรักษาหินสลักส่วนประกอบของมหาสถูปทั้งสององค์รวมทั้งสถูปอื่นๆในอาณาบริเวณไว้อย่างมากมายแล้วก็ไปเห็นแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้อินเดียเคยรุ่งเรืองขนาดนี้เลยนะถามว่าทั้งหมดนี้เนี่ยที่ไปเนี่ยถ้าหากว่ายกอมรวดีนาคารชุนโกนทะนะครับไฮเดอราบัดเนี่ยเราพุทธศตวรรษที่8 90เป็นสำคัญก็โดยรวมเนี่ยอินเดียเนี่ยพุทธศาสนารุ่งเรืองแล้วก็ตกต่ำแล้วก็รุ่งเรืองแล้วตกต่ำกันเป็นระลอกระลอกแล้วท้ายสุดทุกวันนี้ศาสนาหลักของอินเดียก็คือฮินดูกับอิสลามนะครับศาสนาพุทธเนี่ยเพิ่งจะค่อยกลับฟื้นคืนมาไม่ถึง50ปีเองครับก็ว่าไปดูแล้วก็ไปดื่มด่ำไปซึมซับขณะเดียวกันก็ยอมรับความเป็นไปนะครับเมื่อยอมรับแล้วสำหรับผมและสำหรับเราอยู่ในเมืองไทยที่ยังรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาท่านสมเด็จประยุทธ์บอกว่าแม้จะเหลืออยู่เพียงวัดพิธีกรรมเนื้อหาอาจจะเหลือน้อยลงเนี่ยขอให้เร่งช่วยกันฟื้นช่วยกันศึกษาช่วยกันเอามาปฏิบัติให้มันกลับคืนมาพอเท่านี้นะครับสำหรับพาไปพิพิธภัณฑ์ที่มีหลักฐานพระพุทธศาสนาสำคัญ8แห่งในอินเดียเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา